ก็รู้ว่ามันจะเกิดอ่ะมันจะมีอย่างเงี้ยทุกปีทุกปีทุกปีแล้วทำไมไม่แก้กันน่ะมันก็เป็น2ด้านเนาะด้านนึงก็คือคนจะตายเพราะฝุ่นอีกด้านนึงถ้าประกาศไปคนจะตายเพราะไม่มีกินพูดถึงฝุ่นในเชียงใหม่มันจะมาเป็นช่วงๆในช่วงฤดูแล้งนะครับไม่ใช่มันเป็นปัญหาใหม่นะมันเป็นเรื่องเก่าๆซ้ำซากเดิมๆคือทุกปีอ่ะลุงก็ติดตามตลอดนะลุงจะดูข่าวทุกวันเพราะก่อนที่ลุงจะมาเดินเนี่ยลุงจะดูก่อนแต่ตอนนี้มันหนักมากตั้งแต่ขายของมาเนี่ยปีนี้รู้สึกจะหนักที่สุดละก็ติดตามนะติดตามในระดับหนึ่งแต่ก็คือไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วก็เหมือนเดิมปัญหามันแก้ไม่หายปกติเนี่ยลูกค้าประจำลุงจะเยอะมากเดี๋ยวนี้ต้องเพิ่มเวลาอีกนั่นแหละก็ต้องสูดดม PM 2.5 ไปเรื่อยๆจนกว่าของจะหมดเพราะคุณออกมาแล้วมันน้อยข่าวมันเยอะบางทีมันก็คนเขาเห็นแล้วก็ไม่อยากมาก็เป็น2ด้านเนาะด้านนึงก็คือคนจะตายเพราะฝุ่นอีกด้านนึงถ้าประกาศไปคนจะตายเพราะไม่มีกินมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะการประกาศข้อวิกฤตถ้าหนูได้อยากจะมามันก็มีผลกระทบกับการท่องเที่ยวอีกมันใครก็ไม่อยากมาและทีนี้เราจะทำยังไงโรงแรมร้านค้าผู้ประกอบการเอาง่ายๆอย่างแรกย่าอย่างพวกลุงเนี่ยไล่ตั้งแต่พวกนี้ไปแน่นอนแล้วถ้าประกาศเพราะว่าวิกฤตมันก็ต้องประกาศทุกปีนะถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยคุณประกาศเพื่อใช้งบให้มาช่วยประชาชนอันนี้ควรประกาศแต่คุณประกาศเพื่อให้ตัวเองดูดีก็ไม่ควรจะประกาศแต่ขอให้แก้ปัญหาจริงๆจังๆได้รับแต่ก่อนลุงไม่เป็นภูมิแพ้นะเดี๋ยวนี้ลุงเป็นภูมิแพ้นะแล้วเวลาลุงเดินเนี่ยลุงไม่ได้ใส่แมสเพราะว่าเวลาใส่แมสเราเดินมันหายใจไม่ได้อะก็ต้องสูดดมทุกวันจนเป็นภูมิแพ้ตัวเนี้ยมีมากในระดับที่ชอบจามคัดจมูกฝุ่นเกิดจากดอยเพราะในข่าวเขาก็นำเสนอว่าไฟไหม้บนดอยหลักๆก็คงบอกว่าเลิกเผามีนาเมษามันจะมี PM 2.5 เรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดจากการเผากันนั้นนั้นนั้นเยอะแยะไปหมดแล้วทำไมก็ไม่แก้กันล่ะมันกี่ปีมาแล้วเห็นปัญหากันอยู่แล้วเห็นต้นตอกันอยู่แล้วแก้กันยังไงอ่ะอยากให้หน้าร้อนในปีถัดไปมันดีขึ้นเคยคาดหวังนะแต่ตอนนี้มันหมดหวังอ่ะก็อยากให้มันดีตลอดนะอยากให้มันมีดีตลอดคงเส้นคงวามีมาตรฐานที่แน่นอนกว่าจะแก้ได้ก็คงแก้ถาวรแบบไม่มีเลยก็ต้องใช้เวลาอีกนานนะให้ความรู้เนาะแล้วก็การป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆคือการทำแนวกันไฟช่วยดีเนาะคือทำฝนเทียมพวกนี้ช่วยได้อยู่แต่ก็ให้รัฐบาลมาช่วยอย่างนี้มันค่อนข้างจะยากเราต้องช่วยเองก่อนอยากจะบอกภาครัฐว่าในเมื่อเขาเลือกคุณมาให้บริหารจังหวัดสิ่งนี้แล้วอ่ะคุณก็ต้องทำให้ดีกว่าที่มันควรจะเป็นอยากบอกถึงรัฐบาลนะครับผู้มีบริหารประเทศนะครับทำให้จริงจังครับคุณรู้ปัญหากันอยู่แล้วไม่ใช่ไม่รู้นะครับว่ามันจะเกิดก็เกิดทุกปีไม่ต้องรอให้มันหายเองมันไม่มีครับ PM 2.5 ไม่หายเองครับไม่ต้องฟ้ารอฝนคือเห็นต้นตอของปัญหาอยู่แล้วช่วยแก้กันจริงจังๆครับแล้วมันจะแก้ได้ครับ